ห้ามภิกษุฉันกระเทียมสวัสดีครับท่านผู้ชมสมาชิกแล้วก็มิตรสหายทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะอาจารย์ชาวชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูปัญหาเหมือนกับหญ้าปากคอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายคำถามหลายเรื่องแล้วก็หลายประเด็นนะครับที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันแต่เมื่อศึกษาดูแล้วเมื่ออ่านดูแล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราไปดูพระวินัยปิฎกเล่มที่7นะครับหน้าที่50กว่าๆนะครับอยู่ในคุตตกะวัตถุขันธกะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฉันอาหารต้องห้ามของพระภิกษุและภิกษุณีด้วยนะครับซึ่งเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลเราไปดูกันครับว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างไรในสมัยหนึ่งเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทกลุ่มใหญ่อยู่นะครับก็มีภิกษุรูปหนึ่งฉันกระเทียมท่านเกรงว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยจะมารบกวนสมาชิกของภิกษุทั้งหลายจึงออกไปนั่งฟังธรรมอยู่ภายนอกพุทธบริษัทพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงรับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าทำไมหนอภิกษุนั้นจึงนั่งณที่สุดส่วนข้างหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าภิกษุนั้นฉันกระเทียมพระพุทธเจ้าข้าและเธอคิดว่ากลิ่นของกระเทียมจะรบกวนภิกษุทั้งหลายจึงนั่งณที่สุดส่วนข้างหนึ่งไกลออกไปพระพุทธองค์เมื่อได้ยินดังนั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุฉันของใดจะพึงเป็นผู้เหินห่างจากธรรมกถาเห็นได้ถึงป่านนี้ภิกษุนั้นควรที่จะฉันของนั้นหรือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าโดยพร้อมกันว่าไม่ควรฉันพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันกระเทียมรูปใดฉันกระเทียมก็ต้องอาบัติทุกกฎต่อมาพระสารีบุตรอาพาธเป็นลมเสียดในท้องพระโมคคัลลานะไปเยี่ยมถามพระสารีบุตรว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นลมเสียดในท้องท่านหายด้วยยาอะไรท่านตอบว่าเคยหายด้วยกระเทียมจึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ได้ทราบถึงเรื่องนี้ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันกระเทียมได้เพราะเหตุแห่งอาพาธคราวนี้มากล่าวถึงเรื่องของการห้ามภิกษุณีฉันกระเทียมบ้างครับ
จะมีด้วยสาเหตุใดนะครับพระพุทธเจ้าในขณะที่ประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีอุบาสกคนหนึ่งได้ปวารณานำกระเทียมมาถวายแก่นางภิกษุณีถ้าต้องการกระเทียมก็ให้มาเอาได้นั่นหมายถึงว่าบุรุษผู้นั้นเนี่ยเป็นเจ้าของกระเทียมแล้วก็ปวารณาในคณะสงฆ์ของภิกษุณีว่าถ้าต้องการที่จะฉันกระเทียมเนี่ยก็ให้มาเอาที่ไร่ที่ร้านได้เลยนะครับโดยเมื่อภิกษุณีไปก็จะได้มีการถวายกระเทียมไปคนละ1กำบ้าง2กำบ้าง3กำบ้างนะครับต่อมาในเมืองสาวัตถีก็มีงานมหรสพมีคนซื้อกระเทียมที่ร้านค้าหมดเมื่อนางภิกษุณีมาขอก็จึงไม่ได้อุบาสกเจ้าของร้านขายกระเทียมขอให้ภิกษุณีไปเอาที่ไร่ภิกษุณีที่ชื่อว่าทุนละนันทาก็ได้ไปเอากระเทียมที่ไร่มามากมายจนคนเฝ้าไร่ติเตียนว่าไม่รู้จักประมาณในการมาเอาของที่เขาให้เรื่องนี้ความทราบไปถึงพระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์สอบถามได้ความเป็นจริงแล้วก็ทรงติเตียนเป็นอันมากจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุณีฉันกระเทียมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและได้ทรงนำเอานิทานมาเล่าประกอบเรื่องของคนโลภมากให้ฟังพระพุทธเจ้าเล่านิทานให้ฟังด้วยนะครับเรื่องนี้ภิกษุณีนอกจากจะโลภเรื่องกระเทียมแล้วเนี่ยก็ยังจะถูกห้ามไม่ให้ฉันกระเทียมนะครับแล้วก็พระพุทธองค์ก็ทรงยกเรื่องมาเล่าโดยเรื่องที่พระพุทธองค์ยกมาเล่านี่ชื่อว่าหงทองพระพุทธองค์เล่าว่าเรื่องเคยมีมาแล้วในอดีตชาติภิกษุณีทุลนันทาเนี่ยได้เคยเป็นภรรยาของพราหมณ์คนหนึ่งมีธิดาอยู่ด้วยกันสามคนชื่อว่านันทานันเทวดีหรือนันทวดีและก็สุนทรีนันทาอยู่ต่อมาพราหมณ์สามีได้ตายลงและได้ไปเกิดเป็นหงทองมีขนเป็นทองทั้งตัวอยู่ในบ้านของตนนั่นเองด้วยความกรุณาหงทองได้สลัดขนทองให้ครอบครัวของตนในอดีตคนละ1ขนรวมวันละ4ขนเป็นประจำภิกษุณีที่ชื่อว่าทุนละนันทาเกิดความโลภจึงจับหงทองนั้นถอนขนจนหมดขนที่ออกมาใหม่เลยกลายเป็นสีขาวธรรมดาและก็ทำให้ได้รับความยากจนและลำบากตั้งแต่นั้นมานี่ก็เพราะเป็นความโลภโดยแท้ท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้กระเทียมการฉันกระเทียมการใช้ประโยชน์จากกระเทียมนะครับซึ่งก็แน่นอนครับกระเทียมถือว่าเป็นพืชเป็นผักเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลแล้วก็ใช้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนะครับกระเทียมนั้นถือว่าเป็นสมุนไพร
ถือว่าเป็นสมุนไพรกระตุ้นกำหนัดด้วยอย่างดีเลยนะครับแล้วก็รักษาโรคได้หลายโรคเลยทีเดียวโดยเฉพาะเป็นตัวปรับของธาตุลมในร่างกายนะครับแต่กระเทียมก็มีกลิ่นพอสมควรไม่ว่าจะกินในรูปแบบไหนนะครับดังนั้นจึงเกิดเหตุดังเรื่องที่เล่ามาแต่เรื่องนี้เป็นอาบัติในระดับเบานะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถแสดงหรือปรงอาบัติได้สำหรับพระภิกษุและก็ภิกษุณีนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็คงไม่เผลอไปปรับอาบัติหนักกับพระซึ่งจะทำให้เกิดบาปกรรมเปล่าๆจริงๆแล้วข้อห้ามเรื่องการฉันกระเทียมก็มีความเป็นมาประมาณนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีอยากได้บุญได้กุศลก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับสวัสดีครับThank you.